กำลังฟังไทรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer กันเช่นเคยนะคะ ถ้าว่ากระแสในไทยแล้วค่ะคำคำนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจมากเท่าไหร่นะคะสำหรับพาสปอร์ตวัคซีนที่ถึงแม้ก่อนหน้านี้ค่ะมอหนูอนุทินชาญวิรกูลจะหยิบมาถือโชว์แต่คนนะคะก็ยังไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ค่ะแตกต่างกับในต่างประเทศเลยนะคะที่มีการดีเบตกันอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวทั้งทางโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะวันนี้ค่ะดีแอนเซอร์เลยจะหยิบยกเจ้าพาสปอร์ตวัคซีนที่เขาดีเบตกันอย่างเดือดเดือดนี้นะคะมาเอ่ยถึงสักหน่อยค่ะ คำถามสั้นๆก็คือพาสปอร์ตวัคซีนเราควรมีมันใช่หรือไม่ถ้าคิดแบบง่ายๆนะคะวัคซีนที่มีอยู่หลายตัวนี้ค่ะจะคุ้มครองให้ประชากรโลกของเรารอดพ้นจากไวรัสโควิด -19 แล้วก็จะช่วยให้การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เป็นไปได้เร็วขึ้นค่ะซึ่งการที่เราจะมีสมุดปกเหลืองเล่มเล็กๆนี้นะคะเพื่อยืนยันว่า โอเคฉันฉีดวัคซีนแล้วนะมันก็น่าสนใจไม่น้อยใช่หรือไม่คะหรือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยุ่งยากแต่จริงๆแล้วคะ่ะพาส,สปอร์ตวัคซีนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คะ่ะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็บางที่นะคะก็ยังมีการใช้อยู่เพียงคนละรูปแบบเท่านั้นเองคะ่ะอย่างถ้าจะไปซาอุดิอาระเบียนะคะคุณก็ต้องได้รับการยืนยันว่าฉันนะ่ะฉีดวัคซีนไข้าการหลังแอนมาแล้วนะถึงจะสามารถเข้าประเทศนี้ได้คะ่ะ แล้วเพราะอะไรถึงต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศนะคะคําตอบก็แค่เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆค่ะต้องมาติดเชื้อจากคุณที่อาจเป็นพาหะนั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็คงคิดกันว่าก็ไม่น่าใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรจนต้องมีการดีเบตแต่กับบางคนค่ะเขาคิดมากกว่านี้เพราะในความรู้สึกของพวกเขานะคะมองว่าทุกคนควรเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ซึ่งมันควรเป็นทางเลือกค่ะซึ่งพาสปอร์ตวัคซีนนี้ก็เหมือนกับเป็นการแบ่งแยกค่ะ โดยหนึ่งในเหตุผลสนับสนุนแย้งการใช้พาส,สปอร์ตวัคซีนนะคะที่เป็นการบีบบังคับไกลกๆค่ะให้ทุกคนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนว่าโควิดในทีนะคะมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับโรคอื่นๆแล้วต่อให้ได้รับเชื้อมาก็จะทนทุกข์กับความยุ่งยากในการใช้ชีวิตแค่แป๊บเดียว อีกทั้งไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามนะคะก็ไม่ควรต้องรับผลกระทบจากการอนุญาตให้เข้าร่วมการรวมกลุ่มขนาดใหญ่แบบสาธารณะหรือเข้าเป็นหนึ่งในฝูงชนที่ช้อปปิ้งมอลล์ดื่มในบาร์ไปจนถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่าการเลือกที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่เป็นสิทธิ์ของพวกเขาค่ะ ถ้ามองในมุมการฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกที่เป็นสิทธิ์ของเราก็เป็นเหตุผลที่พอจะสนับสนุนได้นะคะในการคัดค้านการบังคับใช้พาสปอร์ตวัคซีนนี้เพราะอย่าลืมว่าบางคนค่ะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องด้วยเหตุผลทางสุขภาพแน่นอนค่ะว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ควรถูกแบ่งแยกเช่นกันแต่ในความเป็นจริงค่ะรัฐบาลแต่ละประเทศนะคะล้วนต้องการให้ประชาชนของตนเองนั้นได้รับการฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งนั่นไม่ได้เป็นการบังคับนะคะแต่ทุกคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะได้รับพาสปอร์ตวัคซีนในการแจ้งว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งหรือ2โดสค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะหากคุณเลือกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนเด็ดขาดซึ่งนั่นไม่รวมเหตุผลทางการแพทย์นะคะคุณก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับแค่ตัวคุณคนเดียวค่ะแต่จะกระทบกับทุกคนรอบๆตัวคุณด้วยซึ่งการที่คุณได้รับการยืนยันนะคะว่าคุณฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนนเดิทางแล้ว ไม่ได้เป็นแค่ความคิดเพอ้อฝันในนิยายค่ะถ้าลองเทียบกับกรณีการเดินทางเข้าอเมริกาใต้ที่แห่งนั้นค่ะมีการกำหนดว่าคุณต้องได้รับการยืนยันว่าคุณนั้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้เหลืองเรียบร้อยแล้วถึงจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในพื้นที่ค่ะแต่การเดินทางนะคะก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทุกคนจําเป็นต้องมีใบรับรองหรือพาสปอร์ตวัคซีนเพื่อยืนยันว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วนะเช่นที่สโลเวเนียค่ะ หนึ่งในประเทศที่มีโครงการฉีดวัคซีนครอบคลุมและก็แข่งขันมากที่สุดในโลกโดยมีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าเด็กๆทุกคนค่ะจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดโรคคางทูมโรคหัดเยอรมันโปลิโอโรคไอกรนเชื้อไข้หวัดใหญ่ฮีโมฟิลัสชนิดบีและโรคตับอักเสบบีก่อนที่จะเข้าโรงเรียนค่ะนั่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมสซลรเวเนียถึงเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมียตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในโลก ซึ่งจากข้อมูลของบลูมเบิร์ค่ะพบว่าณนะวันที่4มีนาคม2564สโลวีเนียค่ะฉีดวัคซีนไปแล้ว176,934โดสอัตราก,การฉีดวัคซีนอยู่ที่4,313โดสต่อวันค่ะซึ่งจะประมาณการได้นะคะว่าหากต้องการฉีดวัคซีนโควิด1 9ีจำนวน2โดสให้ครอบคลุม75%ของประชากรสโลวีเนียอาจต้องใช้เวลา22เดือนค่ะ ขณะที่การควบคุมโรคติดเชื้อด้วยวิธีฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั้นนะคะหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยมันจําเป็นแค่ไหนยกตัวอย่างข่าวโรคหัดในสหราชอาณาจักรนะคะมีความพยายามค่ะในการฉีดวัคซีนให้ได้95%ของประชากรซึ่งนั่นค่ะในที่สุดหลังจากฉีดวัคซีนให้ประชากรอย่างเพียงพอแล้วนะคะก็แทบจะไม่พบคนป่วยด้วยโรคนี้อีกเลยค่ะแถมการขยายพันธุ์นะคะก็ค่อยๆจางหายไปช่วยการควบคุมทําได้ง่ายขึ้นค่ะ อีกข้อโต้แย้งหนึ่งของกลุ่มที่คัดค้านพาสปอร์ตวัคซีนนะคะคือความกังวลที่ว่าเจ้าหนี้ค่ะกําลังแชร์ข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นความลับของเราออกมาแต่ก็มีการออกมาตอบแล้วก็ยืนยันในตอนหลังนะคะว่าวางใจได้พาสปอร์ตวัคซีนไม่ได้เก็บข้อมูลพวกนี้เข้าไปในประวัติทางการแพทย์แต่อย่างใดค่ะเพราะพาสปอร์ตวัคซีนนั้นนะคะทำเพียงแค่ติ๊กเครื่องหมายธรรมดาธรรมดาในการที่จะบอกว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นค่ะ โอเคว่านี่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักนะคะแต่อย่างน้อยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่ในเส้นทางหลักที่จะทําให้เราผ่านพ้นไปได้นั่นก็คือการฉีดวัคซีนจํานวนมากนั่นเองค่ะหากลองมาคิดดูนะคะถ้าพวกเขาหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีการกําหนดเวลาและก็สถานที่แข่งเฉพาะมีเทศกาลดนตรีและการรวมกลุ่มทางสังคมขนาดใหญ่โดยปราะศะจากความเสี่ยงของการติดเชื้ออื่นๆ ดังนั้นค่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องหยิบพาสปอร์ตวัคซีนมาพิจารณาแน่นอนว่ามีการยกเว้นแบบรับรองสําหรับบางคนนะคะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามที่มีกฎเกณฑ์กําหนดค่ะสุดท้ายค่ะนี่อาจเรียกเป็นข้อตกลงร่วมกันของทางเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนว่า คุณกําลังเลือกความเป็นไปได้ที่จะเสี่ยงต่ดเชื้อไวรัสอันตรายและนําพาความอันตรายนั้นนะคะคส่งต่อไปยังคนอื่นๆรวมถึงมีโอกาสค่ะที่จะทําให้มาตรการล็อกดาวน์ยืดยาวขึ้นไปอีกนั่นคือผลลัพธ์นะคะที่จะบอกได้ว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในไซโลค่ะหรือหลุมใต้ดินส่วนตัวเพียงลําพังแต่เราอาศัยอยู่ในสังคมที่ทางเลือกของเรามีผลต่อคนอื่นด้วย เพราะหากมีคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมขนาดใหญ่นะคะก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าพวกเขามีความเสี่ยงที่จะนําเชื้อไวรัสไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ นาทีนี้ค่ะแม้พาสปอร์ตวัคซีนจะไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่นักนะคะและอาจเกิดการแบ่งแยกในอนาคตแต่ณเวลานี้ค่ะหากจะนํามาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้นะคะก็น่าสนใจที่จะหยิบมาใช้ค่ะส่วนเมื่อผ้นวิกฤตนี้ไปแล้วจะหยุดใช้หรือมีการปรับเกณฑ์ใหม่ๆอย่างไรก็ลองมาดีเบตกันอีกทีได้ไม่เสียหายอะไรค่ะติดตามดีแอนเซอร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเมื่อสงสัยเราหาคําตอบเคลียร์คัส ชัดเจนใน The Answer ์แวรัดออนไลน์